ฉลิมมาแล้วโผล่ร่วมประชุมสภาโหวตเลือกรองปท.รัฐมนตรีส.ส.เพื่อไทยแห่ทักทายการเมืองวันที่11กันยายน2567 11นาฬิกา55นาทีเฉลิมอยู่บำรุงโผล่ร่วมประชุมสภานัดเลือกรองประธานสภาคนที่1คนที่2รัฐมนตรีส.ส.เพื่อไทยแห่เข้าทักทายเมื่อวันที่11กันยายน2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีวาระที่น่าสนใจคือการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และรองประธานสภาคนที่2นั้นปรากฏว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้เข้าร่วมการประชุมด้วยโดยเมื่อมาถึงได้มีส.ส.และรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเดินเข้าไปสวัสดีอาทินายชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยทั้งนี้ในการลงมตินัดสำคัญของสภาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการลงมติเลือกนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีหรือการลงมติร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายร้อยตำรวจเอกเฉลิมไม่เคยปรากฏตัวมาร่วมโหวตแต่อย่างใดกกท.จับมือโรงพยาบาลกรุงเทพลงนามดูแลด้านการแพทย์ให้ทัพนักกีฬาไทยกีฬาวันที่11กันยายน2567 14นาฬิกา58นาทีบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือนำโดยแพทย์หญิงเมธินีไหมแพงประธานคณะผู้บริหารกลุ่มหนึ่งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินงานบริการทางการแพทย์กับการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากส.เกียรติคุณนายแพทย์อัดนานารองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์กลุ่มหนึ่งนายแพทย์ไพศาลจันทรพิทักษ์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพฝ่ายกิจกรรมพิเศษน.นักเทคนิคการแพทย์พรเทพมามณีรน.ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายนายแพทย์พงธรเกียรติดำรงวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพ BDMS และผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารโครงการพร้อมคณะทำงานจากสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายโรงพยาบาลกรุงเทพร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ณห้องอาคารชั้น7โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่สำหรับความร่วมมือครั้งสำคัญกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและควบคุมดูแลการกีฬาของชาติในทุกระดับให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ด้วยกระบวนการตรวจประเมินความพร้อมของสุขภาพร่างกายเพื่อตรวจหาโรคหรือภาวะแฝงที่อาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมของนักกีฬาและดำเนินการรักษานักกีฬาเพื่อเตรียมตัวสำหรับการฝึกซ้อมและการลงแข่งขันจริงความร่วมมือทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาในครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาทีมชาติของไทยมีความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติและสามารถแสดงศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายโรงพยาบาลกรุงเทพให้บริการทางการแพทย์เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บภายใต้มาตรฐานระดับสากลด้านเวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์กีฬาหลากหลายสาขาเพ
พื่อประเมินสมรรถภาพร่างกายวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุการตรวจวิจินิจฉัยรักษาฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บการทำกายภาพบำบัดการใช้เทคโนโลยีผ่าตัดขั้นสูงพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกายภาวะโภชนาการและจิตวิทยาเพื่อให้นักกีฬาสามารถฝึกซ้อมและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ถือเป็นจุดสำคัญเพื่อมุ่งพัฒนาการปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬาและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งจะช่วยให้นักกีฬามีโอกาสได้รับการรักษาฟื้นฟูภายใต้มาตรฐานคุณภาพขั้นสูงสุดโดยจะส่งผลต่อการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติในลำดับต่อไป ครอบครัวรัตนเศรษฐ์ทิ้งบิ๊กป้อมลาออกพลังประชารัฐอดีตส.ส.ผู้สมัครตบเท้าลาลุงการเมืองวันที่10กันยายน2567 19 นาฬิกา 22 นาทีครอบครัวรัตนเศรษฐ์ทิ้งบิ๊กป้อมลาออกพลังประชารัฐอดีตส.ส.ผู้สมัครตบเท้าลาลุงเมื่อวันที่10กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐพปชรภายหลังจากมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคกกบหชุดใหม่ทำให้สมาชิกพรรคบางคนที่ได้ทราบรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นกกบหโดยเฉพาะชื่อเลขาธิการพรรคที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของสมาชิกภายในพรรคส่งผลให้สมาชิกพรรคลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอาทิครอบครัวรัตนเศรษฐ์ได้แก่นางทัศนียารัตนเศรษฐ์อดีตส.ส.นครราชสีมาพรรคพลังประชารัฐนางทัศนาพรกสเมธีการุณน้องภรรยานายวิรัติรัตนเศรษฐ์อดีตส.ส.นครราชสีมาพรรคพลังประชารัฐนายตติรัตน์รัตนเศรษฐ์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนายทวิรัติรัตนเศรษฐ์อดีตส.ส.นครราชสีมาพรรคพลังประชารัฐนอกจากนี้ยังมีอดีตส.ส.และสมาชิกบางรายที่ได้ทราบรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นเลขาพรรคและกรรมการบริหารพรรคล่วงหน้าได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคเช่นนายอาดิลันอาลีอิสฮออดีตส.ส.ยะลาพรรคพลังประชารัฐนายสิริพงษ์รัศมีอดีตส.ส.กทม.นายพรชัยอินสุกอดีตส.ส.พิจิตรพรรคพลังประชารัฐเช่นเดียวกับผู้สมัครส.ส.ของพรรคอีกหลายคนที่ตัดสินใจลาออกโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนมาเป็นอันดับต้นในการเลือกตั้งเมื่อปี2566อาทินายอนุกูลพฤกษานุศักดิ์จังหวัดสงขลานายเอกรัตน์พลชื่อจังหวัดร้อยเอ็ดนางสรัญญาสุวรรณพรหมจอหนองบัวลำพูนางสาวนมานิตากลับบ้านเกาะจังหวัดสมุทรสาครเป็นต้น